ากเราต้องการลงทุนเราต้องแยกเงินเย็นออกมาก่อนแล้วหาการลงทุนที่เหมาะสมเช่นมีหุ้น 20% ตราสารหนี้ 30% และเงินฝากอีก 50% ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปถ้าคนไหนรับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะมีสัดส่วนสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นมากหน่อยคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็ต้องมีสินทรัพย์ความเสี่ยงน้อยลงเช่นถือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ระยะสั้นแทนเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนซึ่งจะขึ้นอยู่กับอายุระยะเวลาการลงทุนความรู้ด้านการลงทุนภาระที่ต้องรับผิดชอบและเป้าหมายการลงทุนเช่นหากอายุยังน้อยไม่มีครอบครัวต้องดูแลก็รับความเสี่ยงได้มากหน่อยแต่เสี่ยงมากไปก็ไม่ดีเช่นนำเงินที่มีทั้งหมดไปซื้อหุ้นก็เปรียบเสมือนมีไข่ไก่แล้วเอาไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวหากตะกร้านั้นตกแตกไปเราก็ไม่เหลือไข่ไว้กินเลยทางที่ดีกระจายเงินไว้หลายๆที่หากผิดพลาดก็ยังไม่เสียหายมากนักและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับ